สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับกับรายการคุยผ่านเลนส์ครับรายการของเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดมหาสารคามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมบุคคลสำคัญนะครับที่เราจะนำคุณผู้ชมไปรู้จักไปพบเพื่อที่จะนำเรื่องราวต่างๆครับมาถ่ายทอดสู่คุณผู้ชมผ่านทาง Skyline Cable TV ครับวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่น่าสนใจถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะนี่จะเป็นการชูเรื่องของเอกลักษณ์เรื่องของภาพลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่สู่สาธารณะสู่นานาชาติสู่ทั้งประเทศนี่แหละครับแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยให้รับทราบว่าของเราของจังหวัดมหาสารคามเรามีของดีที่เรามีความภาคภูมิใจมากแค่ไหนอย่างไรต้องผ่านกระบวนการในการคัดเลือกคัดสรรครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของโครงการคัดสรรของดีเมืองมหาสารคามถือโอกาสฉลองครบรอบ150 ปีเมืองมหาสารคามไปในตัวด้วยครับโดยงานนี้ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานใหญ่ครับที่จะทำการคัดสรรวันนี้ครับผมนั่งอยู่กับท่านผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับท่านศาสตราจารย์ดร.ปรีชาปฏิภาครับสวัสดีครับท่านครับครับครับถือว่าเป็นงานใหญ่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับเป็นเจ้าภาพอีกงานหนึ่งเลยทีเดียวของจังหวัดก็ว่าได้นะครับงานนี้ครับคัดสรรของดีเมืองมหาสารคามอยากทราบความเป็นมาครับทำไมถึงได้มาจับเรื่องนี้ครับนั่นครับก็ในโอกาสที่จังหวัดมหาสารคามครบ150ปีครับเรามีเราฐานะในเป็นสถาบันการศึกษาในจังหวัดครับเราก็คิดร่วมกันว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ส่งเสริมสนับสนุนหรือว่าให้ความสำคัญกับโอกาสนี้ครับคือก็มานั่งนึกกันว่าเรามีโครงการ1หลักสูตร1ชุมชน1หลักสูตร1วัฒนธรรม1คณะซึ่งเราทำอยู่แล้วนะครับซึ่งตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยทีนี้พอมาดูลึกๆลงไปเราก็มีความรู้สึกว่าเราน่าจะเชิดชูของดีของมหาสารคามครับก็ได้ดำเนินการคือตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการตามแผนแล้วก็ตั้งงบประมาณเอาไว้ครับครับแล้วก็หาผู้ที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันก็เป็นแนวคิดเริ่มต้นที่ทำงานครับ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 นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วมีวัตถุประสงค์หลักนะครับที่ได้ดำเนินโครงการในครั้งนี้ครับมีวัตถุประสงค์หลักนอกจากจะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่จังหวัดมหาสารคามครบ150ปีแล้วเนี่ยครับผมวัตถุประสงค์ที่สำคัญเหมือนกันก็คือว่าเราอยากจะนำของดีของจังหวัดมหาสารคามที่ซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆของจังหวัดนำบอกเผยแพร่โดยกระบวนการคัดเลือกที่มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาครับครับคำว่าผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแน่นอนนะต้องได้รับความเรียกว่ามีความการันตีความน่าเชื่อถือนะครับในการที่จะคัดสรรเนี่ยเราไปคัดสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มาดำเนินโครงการนี้ยังไงบ้างครับมีบุคคลจากสาขาไหนอย่างไรครับผู้ทรงคุณวุฒินี่เราก็ได้เรามีเครือข่ายอยู่แล้วครับเครือข่ายกับนักปราชญ์ชาวบ้านของมหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วมีรายชื่อมีอะไรผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรที่สำคัญของจังหวัดเรามีเครือข่ายเรามีนักวิชาการนะซึ่งนักวิชาการนี่มีทั้ง2ส่วนคือส่วนที่เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามและเป็นของม.ราชภัฏมหาสารคามคือทั้ง2มหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดร่วมมือกันครับครับซึ่งท่านหลายท่านได้เกษียณอายุไปแล้วแล้วท่านก็ได้ทำงานในเชิงของวัฒนธรรมเชิงของเกี่ยวกับวิชาการในด้านนี้ครับก็เลยได้เรียนเชิญท่านเป็นกรรมการร่วมพิจารณาเพื่อแล้วนอกจากนี้ก็มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆก็มาร่วมกันเป็นกรรมการชุดทำงานครับแล้วความร่วมมือนอกจากนักวิชาการนอกจากปราชญ์แล้วเนี่ยครับในส่วนของหน่วยงานอื่นๆของจังหวัดเนี่ยฮะเราได้มีการประสานความร่วมมือแบบไหนอย่างไรครับโดยเฉพาะองค์กรท้องถิ่นด้วยนี่ครับท่านครับเพราะว่าน่าจะอยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่ด้วยทั้ง13อำเภอครับก็สิ่งแรกที่เราคิดกันภายในแล้วก็คือส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีวัฒนธรรมจังหวัดครับซึ่งท่านให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับวัฒนธรรมจังหวัดพัฒนาการจังหวัดครับอบต.หน่วยงานต่างๆครับรวมทั้งนิสิตนักศึกษาเราด้วยครับซึ่งโครงการนี้ก็จะมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยมีหลายภาคส่วนนะครับมีดำเนินการโดยคณะบัญชีและการจัดการครับโดยดร.อนิรุทธ ผงคลีท่านเป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็มีคณะสารสนเทศศาสตร์นะครับทำเรื่องถ่ายวิดีโอทำสคริปต์ แล้วก็นิสิตออกไปพื้นที่เพื่อที่จะดูว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์ไปหาข้อเท็จจริงจริงๆว่าของดีตรงนั้นมีอะไรยังไงบ้างครับครับคำว่าของดีเนี่ยนะครับท่านครับมีการจำแนกไหมครับว่าเป็นประเภทอะไรยังไงนะครับในการที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรครับท่านครับของดีเราจำแนกเป็น5ประเภทของ5ประเภทนะครับหลักๆนะครับก็จะมีผลผลิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนทุนวัฒนธรรมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพูดง่ายว่าครบถ้วนทุกอย่างนะครับวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอลักษณะนี้เราจำแนกเป็น5ประเภทอ๋อครับหลักๆเท่าที่ฟังดูมีเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็มีเรื่องของวัตถุเช่นโอท็อปอะไรทั้งประมาณนี้ใช่ไหมครับคล้ายๆกับอย่างนี้แล้วก็เรื่องของสถานที่ได้ไหมครับใช่เป็นเรื่องของทรัพยากรเช่นป่าดอนปูตาในลักษณะนี้การร่วมมือร่วมไม้กันพิทักษ์รักษาคำว่าสถานที่นี่เป็นเกิดจากธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่มีการสร้างขึ้นนะแยกออกกันเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาตินะครับครับก็ถือว่ามี5ประเภทหลักๆนะครับในคนที่มีการจำแนกในการที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรนะครับแล้วการที่เราจะไปหาข้อมูลนะครับช่องทางต่างๆที่เราจะได้รับข้อมูลของดีเนี่ยเราใช้วิธีการยังไงครับถึงจะได้ข้อมูลเหล่านี้มาให้เราได้ให้กรรมการได้ทำการคัดสรรนะครับท่านครับช่องทางก็จะมีทางเว็บไซต์ของเว็บไซต์เราประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็จัดประชุมลงสู่พื้นที่นะครับระดับอบต.หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ผ่านการประชุมของจังหวัดเพื่อที่จะเผยแพร่สิ่งที่เรากำหนดขึ้นแล้วพร้อมที่จะส่งข้อมูลมาหลายด้านนะครับทางเว็บไซต์ก็ดีส่งตรงมาที่มหาลัยก็ดีส่งตรงไปที่พัฒนาการจังหวัดก็ดีพัฒนาการอำเภอก็ดีมีหลายช่องทางถ้าเป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขาน่าจะผ่านองค์กรท้องถิ่นนี่ได้ไหมครับได้ครับอบต.เทศบาลแบบนี้ได้ก็เป็นเครือข่ายของเราใช่ไหมครับใช่ครับก็สามารถส่งข้อมูลตรงนั้นได้แล้วการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับเป็นใครเป็นคนกรอกผู้นำเสนอผู้ที่เสนอของดีมาครับหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆคงจะเป็นคนที่นำเสนอเป็นคนกรอกข้อมูลคือคนที่เสนอว่านี่เป็นของดีของฉันนะคืออาจจะเป็นของคนอื่นกับไปรู้จักมาเช่นสมมติว่าเป็นพัฒนาการอำเภอครับไปเห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีของอำเภอท่านก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือว่าเจ้าของภูมิปัญญาก็ได้หรือว่ามีของดีอะไรนะทุกคนสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการส่งข้อมูลให้เราได้ครับส่งข้อมูลเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเขาพิจารณาจากข้อมูลที่ได้หรือว่ามีทีมงานนะลงไปตรวจสอบหลังจากที่เราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็มาคัดสรรอีกทีคัดสรรเบื้องต้นจากข้อมูลอำเภอนี่มีส่งมาประมาณ20ครับสมมติ20ครับเราก็คัดกรรมการชุดที่ตั้งแรกๆคัดเหลืออยู่3ที่กระโดดเด่นที่สุดใน3เนี่ยแล้วเราก็จะเอาคนลงไปพื้นที่เราไปสัมภาษณ์ไปดูของจริงว่าใช่ไม่ใช่เป็นไปตามกติกากำหนดหรือไม่อย่างไรมองมีกฎมีกติกาที่จะวิเคราะห์ว่าสามสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยของเขาเนี่ยที่เราคัดสรรแล้วเนี่ยมันโอเคไหมทุกอำเภอจะมีการคัดสรรเหลือ3แล้วใน3นี้ก็จะมาแข่งกันเหลือ3ในเบื้องต้นอาจจะเป็น1ในกรอบของประเภทอาจจะประเภทที่5อาจจะ3อย่างก็ได้หรือแต่ละประเภทละอย่างก็ได้แล้วแต่แต่ว่าจะในเบื้องต้นจะอำเภอละ3อย่างก่อนนะครับไม่มีสำรองไหมครับท่านเผื่อลงไปแล้วมันไม่เข้าเนี่ยไม่เข้าประเด็นเลยน่าจะสำรอง 4-5 ไว้ก่อนเหมือนเขาสอบเข้าเรียนเข้ารับราชการอะไรอย่างเงี้ยคือสำรองเนี่ยเรามีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป้าหมายเราหลักก็คือว่า1 วันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราจะพบว่าเรามีข้อมูลเยอะมากแต่เราคัดสรรเหลือ3เนี่ยพร้อมที่จะเจาะลึกลงไปอื่นๆอีกเพราะว่าบางอันข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจนพบภายหลังว่ามีข้อมูลชัดเจนขึ้นแม้ว่าโครงการได้สิ้นสุดไปแล้วนะซึ่งขยายมาถึงวันที่30กันยายนในการส่งข้อมูลเข้ามาเพื่อที่จะคัดสรรเนี่ยเราก็ทำต่อเนื่องอีกคือเราอยากจะได้ทุกทอกซอกมุมเพราะว่าเวลาจำกัดเนี่ยเราอยากจะลงไปพื้นที่ทุกพื้นที่ที่คิดว่าน่าจะมีของดีซ่อนอยู่ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชาวบ้านอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติแต่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของจังหวัดเป็นของดีของจังหวัดเราต้องไปลงไปตรงนั้นให้ละเอียดมากขึ้นท่านอาจารย์พูดเหมือนกับว่าเรามีทีมนอกจากคณะกรรมการคัดสรรแล้วยังมีคณะกรรมการสรรหาด้วยใช่ไหมฮะถ้าก็คือสรรหาก็คือมีทีม ที่จะลงไปเพื่อสรรหามาให้กรรมการคัดสรรอีกรอบหนึ่งแบบนี้มีใช่ไหมครับมีด้วยครับคือพูดง่ายว่าทางตรงและทางอ้อมทางอ้อมคือทีมเราออกไปเหมือนกันนอกจากส่งตรงมาโดยจากอำเภอแล้วนะโดยคนในท้องถิ่นแล้วเนี่ยคือไม่ได้ทำงานในเชิงรับอย่างเดียวเราเชิงลุกด้วยเราถึงพบตรงนั้นพบตรงนี้มีข่าวลูกศิษย์ข่าวนิสิตแจ้งมาเราก็ต้องรีบลงไปดูว่ามันโอเคไหมโอเคครับณเวลานี้ถึงวันนี้ได้รับข้อมูลเรื่องของดีที่จากหลายๆส่วนนะฮะจากหลายๆที่ส่งมาเนี่ยเท่าไหร่แล้วครับกี่ชิ้นแล้วครับตอนนี้60ชิ้น60ชิ้นครับถือว่ายังน้อยนะ13อำเภอเลยขยายเวลาไปอีก1 เดือนครับก็ขยายเวลาไปอีก1 เดือนสิ้นสุดก็30 กันยายนในการส่งข้อมูลนะครับเอาล่ะครับพอคัดสรรได้ของดีแล้วนะครับลงพื้นที่ต่างๆผ่านกระบวนการต่างๆเราจะคัดจริงๆเลยเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการประชาสัมพันธ์กระบวนการเผยแพร่เนี่ยฮะกี่ชิ้นครับคัดอย่างดีแล้วห้าประเภทเนี่ยได้ตั้งกรอบแล้วไหมครับคือมันมีแต่ละอำเภอครับทุกอำเภอเนี่ยอย่างน้อย3 ชิ้นแต่ทั้งหมดนี้จะถูกขึ้นชาร์ตหมดที่ว่าอย่างน้อย3 ชิ้นก็คือ33พอเราคัดสรรได้39 ชิ้นครับคัดสรรได้ปุ๊บเนี่ยครับจำนวนคืออาจจะคือพูดเนี่ยแบ่งกันแต่ละอำเภอไม่เกิน3 ชิ้นครับในของดีเนี่ยในช่วงแรกก่อนครับนะครับพอเขาเสนอมา3เราเลือกเหลือ3 ชิ้นเนี่ยก็คิดว่าดีที่สุดเราก็เอาแค่นี้ก่อน3 ชิ้นบางอำเภออาจจะมี5-6 ชิ้นแต่ดีๆนะแต่ว่าเอาแค่3ก่อนเพราะอย่างน้อยเราก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเอา3ด้วยกันทุกอำเภอละ3 3 × 13 × 39 ครับนี่คือชุดที่น่าจะอยู่ในส่วนของกระบวนการโปรโมทอย่างเต็มที่ครับใช่เราจะมีหลังจากนั้นเราก็จะทำหนังสือครับหนังสือของดีจังหวัดมหาสารคามเป็นเล่มเลยนะครับเป็นเล่มที่มีรายละเอียดต่างๆมีวิดีทัศน์รวมแล้วก็วิดีทัศน์แยกแต่ละชิ้นกำลังจะเจาะลึกถึงรายละเอียดเชิงลึกในของดีแต่ละชิ้นเพื่อให้เห็นถึงทุกแง่มุมว่าดียังไงมีความพิเศษยังไงเขามีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นของเขาอย่างไรแต่ละชิ้นครับแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้ครับแล้วได้มีแบ่งเกรดนะว่าอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมเกรดธรรมดาอะไรเงี้ยเป็น5 ดาว6 ดาวมันโอท็อปมันจะเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นของดีของอำเภอเนี่ยจริงๆเราก็คือพูดง่ายว่าเราเริ่มต้นให้เขามีส่วนร่วมในการที่จะมีของดีของเขาออกสู่สาธารณะเนี่ยทีนี้ถ้ามันดีไม่พอยังไม่ถึงขั้นพรีเมียมดีกว่าเนี่ยเราก็เอาทีมงานลงไปช่วยในการที่จะทำให้มันระดับพรีเมียมอ๋อพูดถึงเราก็จะเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายสิ่งที่อาจจะดูแล้วเอ๊ะถ้าเพิ่มตรงนี้หรือว่าอาจจะเป็นแพ็กเกจเช่นเป็นต้นนะฮะหรือว่าเพิ่มจุดบอดจุดต่างๆเข้าไปสถานที่บางครั้งอาจจะต้องบูรณะตรงนี้นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับครับแล้วหลังจากที่เราได้คัดสรรผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะครับท่านครับการประชาสัมพันธ์ต่างๆเราจะนอกจากทำเป็นหนังสือแล้วมีรูปแบบไหนอย่างเงี้ยเพราะว่าหนังสืออย่างเดียวดูแล้วน่าจะยังไม่พอเพื่อที่จะสร้างความตระหนักแล้วก็รับรู้ของประชาชนครับเราก็อันแรกก็คือเราจะจัดร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเดือนวันที่9 ธันวาคมเดือนธันวาเนี่ยเราจะแจกรางวัลครับรางวัลคืออาจจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรางวัลคือรางวัลให้ใครครับของดีเพราะว่าให้คนเสนอหรือว่าให้ชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่าบางครั้งเขารับผิดชอบด้วยกันอาจจะเป็นตัวแทนของอำเภออ๋อครับคืออาจจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นตัวแทนเข้ามาหรือว่าจะเป็นท่านที่เกี่ยวข้องที่เข้ามารับรางวัลครับถือว่าเป็นของอำเภอนั้นครับอ๋อครับแล้วเรากำลังบอกว่าเป็นของส่วนกลางครับใช่ครับท่านครับเว้นแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นของคนนั้นจริงๆท่านก็มารับเช่นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำเองของกลุ่มก็น่าจะเป็นของกลุ่มเองประธานกลุ่มแม่บ้านได้ครับเป็นของส่วนรวมเช่นว่าเป็นสถานที่ใช่ครับคงจะเป็นเกี่ยวข้องกับใครหมายความว่าจะเป็นผู้นำชนอะไรแบบนี้ครับในการที่จะนำเสนอเราแล้วก็เราเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสมที่ได้รับรางวัลเป็นของดีมหาสารคามครับทำหนังสือมีการมอบรางวัลครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับการเพิ่มเติมก็คือเราจะขยายผลในเชิงกว้างลึกมากขึ้นเชิงลึกก็หมายความว่าเราจะเอาคนที่เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วข้อมูลที่มีอยู่ที่ได้ส่งกลับมาเนี่ยเราแม้ว่าเรายังไม่ดูละเอียดมากนักแต่ว่าเราลงไปดูว่าบางอันอาจจะซุกซ่อนอยู่อาจจะนำเสนอไม่ดีอาจจะมีวิธีการเสนอให้เราไม่เห็นภาพ ครับแต่เราไปดูตัวจริงแล้วปรากฏว่าใช่เห็นภาพอันนี้คือที่หลุดจาก1 ใน 3หลุดจาก1 ใน 3ครับการเผยแพร่ผมคิดว่าจะเป็นมีพิพิธภัณฑ์ก็มีการแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ทุกชิ้นอะไรทุกชิ้นเนี่ยเราจะมีบอร์ดเตรียมไว้แล้วจะแสดงณที่ใดที่หนึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองมหาสารคามแบบนี้เลยใช่ไหมครับอะไรที่สามารถยกมาได้อย่างผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เอามาโชว์แต่ว่าถ้าเป็นสถานที่ต่างๆอาจจะทำเป็นโมเดลอย่างนี้ครับครับอย่างนี้ถ้าน่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่นก่อนที่เขาจะไปที่ไหนน่าจะเป็นเหมือนไกด์ไลน์ด้วยใช่ไหมครับตั้งใจไว้หรือยังครับว่าเราจะใช้จุดไหนหรือว่าในมหาวิทยาลัยในมหาลัยเรามีอยู่แล้วมหาลัยเรามี MSU Outlet ซึ่งเป็นฝากขายสินค้าของมหาลัยเองที่ผลิตโดยนิสิตคณาจารย์รวมถึงชุมชนที่ฝากขายผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยไอ้ตรงนี้เราก็จะทำคือพูดง่ายๆว่าผลิตภัณฑ์ที่สุวรรณอำเภอยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามหาลัยเนี่ยมันมีร้านขายสินค้าประเภทนี้อยู่เราก็ดึงเข้ามาวางจำหน่ายฝากขายเราได้เป็นการเผยแพร่คนมาเยี่ยมมหาลัยเราก็ประชาสัมพันธ์ให้เขาว่าเรามีของดีอะไรบ้างท่านชื่นชมท่านชื่นชอบก็ซื้อติดกับไม้กับมือกลับไปแล้วก็แนะนำคนอื่นที่จะมาว่าชอบยังไงก็มาสามารถซื้อหาได้แต่เราในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพต้องมาก่อนสินค้าที่รับจากเราจะไปทำให้เขามีคุณภาพดีที่สุดแล้วมาวางที่เราเป็นการสแตมป์ให้เขาว่าโอเคถ้าคุณซื้อสินค้าหรือว่าอะไรก็แล้วไปหรือคุณไปเที่ยวในส่วนนั้นส่วนนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าใช่นี่จะเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเลยก็คือทำเป็นหนังสือนี่อ่านได้จับต้องได้นะครับมีพิพิธภัณฑ์ที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองมหาสารคามจับต้องได้ชัดเจนแล้วก็ใครมานี่ก็สามารถที่จะวางแผนการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มคุณภาพเป็นท่านผู้ว่าพูดอย่างนั้นกลุ่มท่องเที่ยวตรงนี้เพราะว่าเป็นท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงสถานที่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมครับโอ้แล้วอย่างนี้นะครับการขับเคลื่อนตอนนี้มีปัญหาประสักอะไรไหมครับตั้งแต่ดำเนินการมาเช่นข้อมูลอาจจะส่งมาเราไปแสวงหาค่อนข้างลำบากหรือเปล่าอะไรต่างๆตั้งแต่ตอนเริ่มทำมาจนถึงขนาดนี้พบปัญหาประสักอะไรบ้างครับท่านครับก็ปัญหาคือยังส่งมาน้อยกังวลเขาดีน่าจะมีเยอะแต่ว่าบังเอิญว่าเราอาจจะประชาสัมพันธ์อ่อนไปเพราะมันแค่เดือนเดียวนะณวันนี้เราแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นรวมทั้งรายการนี้ด้วยที่พี่น้องดูทั้งหลายก็พยายามที่จะดูสอบแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นของดีในพื้นที่ท่านอยากได้เยอะๆส่งเข้ามาหาผู้จัดการผู้ดำเนินการตรงนี้ก็ได้ท่านได้น่าจะเป็นสิ่งช่องทางที่ดีในการที่จะร่วมมือกันในการที่จะสอหาของดีก็คืออยากได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนะครับเพราะว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับนอกจากจะถูกคัดเลือกคัดสรรเป็นของดีแล้วสิ่งในส่วนของที่ไม่ได้รับการคัดเลือกก็ไม่ได้หายไปไหนยังอยู่ในข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งจะลงไปเสาะแสวงหาเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีอะไรขาดตกบกพร่องถ้าสามารถเพิ่มเสริมเติมได้นะครับขยายผลเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่ของดีที่ถูกการคัดสรรนะครับก็จะสามารถเชื่อมโยงในเรื่องของอนาคตของท้องถิ่นที่จะสร้างความการพัฒนาหลายๆอย่างนะครับร่วมกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วการขยายไปสู่อันนี้ผมมองภายในแล้วเพราะว่าที่เราทำจะอยู่ในจังหวัดทั้งนั้นเลยนะทั้งหนังสือนะทั้งพิพิธภัณฑ์แล้วการขยายสู่ต่างจังหวัดรวมถึงนานาประเทศนี่ครับเรามีช่องทางการเผยแพร่หลังจากที่ผ่านกระบวนการคัดสรรแล้วครับเพราะว่าเห็นว่าเรามีไอทีมีหลายอย่างนะครับท่านครับมีแนวทางตรงนี้เพื่อที่จะต่อยอดในการทำโครงการของเราแบบไหนอย่างไรครับท่านครับครับก็ปลายปี58ก็คือธันวาคมครับประเทศไทยก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน AEC นะครับส่วนนี้เนี่ยเราก็ได้เริ่มคือ AEC เนี่ยผมมองว่าวัฒนธรรมต้องมาก่อนครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าในภาคอีสานเราเนี่ยเราต้องโชว์ให้เขาเห็นเพื่อสอดตอบสนองกับการเปิดประเทศเป็นประชาคมเดียวกันแล้วเนี่ยข้อมูลที่มีก็มาแลกเปลี่ยนที่รู้สึกกันเลยครับเป็นการก้าวด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ชิพเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของสินค้าบริการภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยวถ้าเปิด AEC พวกเขาก็มาเที่ยวกับเราได้สะดวกสบายมากขึ้นเราก็มีสิ่งดีๆที่มอบให้เขาเราเองก็ต้องไปท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากเขามา เพราะเราเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นของดีต่างๆเหล่านี้จะถูกเผยแพร่ผ่านทางช่องทางนี้ด้วยนะครับน่าจะรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆด้วยที่เราสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับนี่ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยครับได้ดำเนินการเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานนะเท่าที่ผมได้มีโอกาสร่วมในการแถลงข่าวเพราะว่าทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะครับท่านชิยาวุฒิจันทร์ก็ได้ให้ความสำคัญและก็ได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการชูอัตลักษณ์ชูเอกลักษณ์ชูความสำคัญค้นหาสิ่งดีๆขึ้นมานะครับอีกอย่างหนึ่งให้ชาวจังหวัดมหาสารคามเองนะครับได้มีความภาคภูมิใจนะครับได้รู้จักแล้วก็เห็นว่าของเรานั้นดียังไงมีความดียังไงหลายคนท่านบอกว่าไปเที่ยวมาแล้วก็นึกว่าไปที่อื่นว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่ไหนมาดูของเราดีกว่าด้วยซ้ำนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่ทางมหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญจึงได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาคัดสรรของดี150ปีเมืองมหาสารคามสิ้นสุดการส่งขยายเวลานะถึงวันที่30 กันยายน 2558 นี้นะครับทุกท่านนะครับถ้าหากว่าพอทราบข้อมูลต่างๆว่าเอ๊ะตรงนั้นน่าจะดีนะแล้วก็ลองส่งข้อมูลมานะครับทางไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงใจโอ้มันดีไม่พอหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะครับส่งมาเลยฮะเพราะว่าที่นี่เขามีคณะกรรมการที่จะคัดสรรแล้วก็มีคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะได้พัฒนาตรงนั้นให้กับเราได้ด้วยนะครับเนี่ยสุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับได้ฝากอะไรถึงประชาชนครับที่รับชมรายการอยู่ตอนนี้ครับเกี่ยวกับการคัดสรรของดี150ปีเมืองมหาสารคามครับท่านครับขอบคุณครับก็อยากจะฝากถึงชุมชนนะครับว่าวันนี้เรามีโอกาสแล้วมีเวทีที่จะนำเสนอของดีของท่านในชุมชนของท่านพยายามสอบหาครับสอบหาเรื่องดีๆเรื่องดีๆบางครั้งอาจจะเป็นต้นไม้1 ต้นที่มีอายุประมาณ200ปีสมมติแล้วเป็นพันไม้ที่หายากในไม่มีปรากฏในจังหวัดมหาสารคามแต่มีที่เดียวสมมติท่านอย่าคิดว่าสำคัญไม่สำคัญสำคัญที่สุดถือเป็นของดีนะสิ่งที่ไม่มีปรากฏที่อื่นแล้วมีที่นี่เป็นของดีบางครั้งถ้าไม่ใช่ว่าในการส่งข้อมูลเนี่ยท่านก็สามารถที่จะสื่อสารโดยตรงมาที่มหาลัยได้เลยครับสื่อสารผ่านนิสิตที่อยู่ในพื้นที่สื่อสารผ่านต่างๆที่อยู่ในเกี่ยวข้องอบต.อบจ.ทั้งหลายสื่อสารกันมาเลยเพราะว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ท่านจะได้นำเสนอของดีจังหวัดมหาสารคามให้คนภายนอกได้รับทราบว่าเรามีของดีอยู่แล้วมหาลัยเองก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและเผยแพร่แล้วพัฒนาให้มีความยั่งยืนแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นจากของดีของท่านอันนี้ก็ฝากว่าการส่งข้อมูลนะครับพยายามเสาะหาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาตามวิธีการต่างๆอยากให้เยอะที่สุดแล้วกรรมการก็จะมีความภาคภูมิใจปีนี้จัดปีแรกปีต่อไปก็จัดอีกถ้ามีของดีคิดว่าระยะเวลาจำกัดเนี่ยอาจจะค้นไม่พบครับอันนี้ก็ฝากว่าอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายก็ได้มีโอกาสได้มีเวทีแสดงของดีของท่านอยู่ตรงนี้เราจะนำเสนอสู่สากลมหาลัยมหาสารคามมียุทธศาสตร์การนำมหาลัยสู่สากลอยู่แล้วนะครับซึ่งผ่านหลายช่องทางนะครับซึ่งนิสิตต่างชาติที่มาเรียนกับเราก็ดีหรือโครงการต่างๆที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบริการนักวิชาการสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การรับทราบว่าของดีเรามีอยู่จังหวัดมหาสารคามตรงไหนบ้างเป็นการเพิ่มการท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นโครงการดีๆครับที่ทางคุยผ่านเลนส์ครับได้มีโอกาสได้มาพูดคุยนะครับกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งถือว่ารับผิดชอบโครงการรับเป็นแม่งานใหญ่ในการดำเนินโครงการนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับหากว่ามีอะไรดีๆนะครับสามารถที่จะนำเสนอของดีเหล่านั้นนะครับผ่านทางผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้องค์กรท้องถิ่นของท่านนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเขาทำเรื่องให้เองนะครับเขาจะลงกรอกข้อมูลให้เองละพาเขาไปดูหน่อยนะครับแล้วก็ส่งเดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูลมาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเองจะมีคณะกรรมการไปตรวจสอบดูแลช่วยกันครับช่วยกันนำเอาของดีๆที่อาจจะหลบอยู่ในซอกในมุมในอะไรก็ตามเนี่ยฮะนำมาเผยแพร่นำมาประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับชาวจังหวัดมหาสารคามได้รู้กันทั่วกันรวมถึงต่างจังหวัดและก็นานาชาติด้วยครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านศาสตราจารย์ดร.ปรีชาปฏิภานะครับท่านผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ให้ข้อมูลดีๆกับรายการคุยผ่านเลนส์วันนี้ครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับ ผู้ชมครับในการคุยผ่านเลนส์ครับวันต่อไปยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะในจังหวัดมหาสารคามเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมครับวันนี้ครับผมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการขอลาคุณผู้ชมไปด้วยลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ